วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว People TV ค่ะสำหรับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันอริสาคุ้มรักค่ะดิฉันสุดาทิพย์ศรีรับสายค่ะติดตามประเด็นข่าวสารพูดคุยวันนี้นะคะมาดูการรายงานสถานการณ์จากศูนย์สบค.กันรวมถึงความเป็นห่วงหลังจากที่เตรียมจะมีการผ่อนปลนระยะที่3การเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆนั้นถึงขั้นไหนกันแล้วรวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อค่ะที่ยังเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและอยู่ในพื้นที่กักกันของรัฐรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ก็มีการออกมากล่าวถือว่าเป็นวันดีและกันในการเริ่มต้นเดือนมิถุนายนในการปลดล็อกเฟสที่3เดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้พร้อมๆกันนะคะรวมถึงแน่นอนค่ะในเรื่องของพรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทแม้ว่าจะมีการพูดคุยประชุมกันในสภาไปเรียบร้อยแล้วแต่จะใช้คำว่าข้อซักถามหรือจะพูดประเด็นว่าข้อครหามันก็ยังไม่ได้หมดไปเราก็ยังมีหลายภาคส่วนที่มาพูดถึงเรื่องของการกู้เงินตรงนี้อยู่ว่าเอ๊ะที่กู้เงินตรงนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นการไปเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนหรือเขาใช้คำว่ากลุ่มเศรษฐีหรือไม่เรื่องนี้เดี๋ยวมาดูท่านนายกรัฐมนตรีตอบคำถามถึงประเด็นนี้ไปพร้อมกันนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมข่าวสารจากช่อง People TV ค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่หน้า Facebook นะคะไปที่แฟนเพจ People News ค่ะกดที่ช่องค้นหากดถูกใจและติดตามเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตามคุณลุงไพลและยังสามารถรับชมข่าวสารต่างๆจากช่อง People TV ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึง SMS หน้าจอด้วยนะคะ4689012ค่ะสามารถส่งเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะและนอกจากนี้คุณผู้ชมที่สนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV ไม่ว่าจะเป็นยาเฮลินจูตราเปาอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตนอื่นก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์086-577-9500ค่ะโทรมาเบอร์นี้นะคะสั่งซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 2,000 บาทก็รับไปเลยค่ะเป็นสบู่มอบให้กับคุณผู้ชมไปทันทีค่ะส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบตั้งแต่ 3,000 บาทก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากเก่ากี้ไปแต่ว่าเรามีข้อแม้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากจะได้ของแถมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะคุณถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าค่ะได้ที่หมายเลขเดียวกันเลยที่086-577-9500ค่ะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวนะคะสินค้าของสมนาคุณรอท่านผู้ชมทุกท่านกันอยู่ค่ะโทรเข้ามาพูดคุยและสั่งซื้อกันได้086-577-9500สินค้าของสมนาคุณมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยค่ะเริ่มต้นติดตามประเด็นข่าวสารกันนะคะไปดูการแถลงจากศูนย์สบค.กันบ้างวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม1รายรวมถึงการเตรียมตัวสำหรับนะคะการเริ่มต้นผ่อนปลนระยะที่3ค่ะทางบ้านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยล่าสุดค่ะพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่1รายมาจากพื้นที่กักกันที่รัฐจัดให้เป็นเพศหญิงค่ะคนไทยอายุ43ปีกลับจากประเทศรัสเซียโดยเดินทางกลับมาตั้งแต่20พฤษภาคมพักอยู่จังหวัดชลบุรีตรวจเชื้อครั้งแรกไม่พบเชื้อนะคะต่อมาตรวจซ้ำอีกครั้งก็คือเมื่อวานนี้31พฤษภาคมพบว่ามีเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการค่ะจนทำให้วันนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,082 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มส่วนผู้ที่รับการรักษาและได้รับการอนุญาตให้กลับบ้านแล้วมีเพิ่ม2รายทำให้มีจำนวนผู้รับการรักษาหายแล้ว 2,965 รายและมีผู้ที่ยังรับการรักษาในโรงพยาบาล60รายแต่อะไรก็ตามที่ผ่านมา7วันพบเฉพาะคนที่กลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อของคนในประเทศแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจต้องอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ขออภัยค่ะต้องรอเข้าสู่มาตรการผ่อนปลนระยะที่3ซึ่งอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์กันค่ะมาตรการระยะที่3นะครับหน้ากากอนามัยยังมีความสำคัญอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อนี้นะครับเราจะได้ทำกิจการต่างๆเข้ามาให้ใกล้เคียงกับเรื่องของชีวิตประจำวันโดยปกติแต่วิถีใหม่คือการมีหน้ากากอนามัยยังจำเป็นต้องใช้อยู่ทุกๆวันนะครับก็เน้นย้ำ
ไว้ตั้งแต่ต้นรายการอย่างนี้เลยนะครับมาดูการรายงานสถานการณ์วันนี้นะครับมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่1รายครับมาจากพื้นที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับวันนี้ทำให้ตัวเลขรวมมาเป็น 3,082 รายนะครับแล้วก็มีการหายป่วยเพิ่มขึ้น2รายเป็น 2,965 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นข่าวดีตรงนี้นะครับมีคนที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ณขณะนี้60รายเท่านั้นเองนะครับรายที่มาใหม่นะครับมาจากไหนครับเป็นผู้หญิงไทยอายุ43ปีนะครับกลับมาจากทางประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาเนี่ยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนะครับแล้วก็ไปอยู่ในสเตทควอรันทีนหรือพื้นที่ที่รัฐจัดให้เนี่ยไปแล้วก็ตรวจเชื้อวันที่1ไม่ใช่ครั้งที่1นะครับก็คือวันที่24พฤษภาคมผลไม่พบเชื้อนะครับมาตรวจเอาครั้งที่2อีกทีนึง31พฤษภาคมก็พบว่ามีเชื้อขึ้นมาแต่เธอไม่มีอาการใดๆนะครับตอนนี้ก็นำตัวเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีก็นำเรียนว่าเรายังตรึงอยู่ในระบบของการดูแลในสเตทควอรันทีนอย่างดีนะครับถ้านับกันไปแล้วนะครับนี่คือ7วันที่เราพบเฉพาะคนที่กลับมาจากต่างประเทศก็คือสเตทควอรันทีนเกือบทั้งสิ้นเลยตัวเลขที่เกิดขึ้นภายในประเทศยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศแต่เพียงแค่7วันเรายังไม่น่าไว้วางใจครับเขาบอกว่าต้องไม่พบภายในประเทศของเราเลยอย่างน้อย2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอในช่วงเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนระยะที่3นี่แหละครับผมบอกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่ากำลังทำมาดีนะครับพูดง่ายๆคือติดเชื้อในประเทศเนี่ย0คนมา7วันแต่ตอนนี้วันนี้แล้วฮะวันที่1มิถุนาเรากำลังจะผ่อนคลายขึ้นมาซึ่งการผ่อนคลายก็อย่างที่บอกกิจการที่จะมีความเสี่ยงระยะที่ปานกลางกับสูงเนี่ยก็ถูกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีระหว่างความตึงกับความหย่อนจะต้องเกิดขึ้นในทั้ง2อย่างนี้เรายังมีตัวเลขที่เป็น0แค่7วันแต่ว่าต้องมาผ่อนคลายแล้วก็จำเป็นครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนต้องได้รับการดูแลในชีวิตประจำวันกลับมาให้มันใกล้เคียงเหมือนเดิมแต่ว่าความเสี่ยงนี้อยู่กับท่านทุกท่านเพราะฉะนั้น5มาตรการหลักยังต้องเน้นย้ำอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่างอันนี้ต้องท่องกันไว้เลยและใช้กันอย่างนี้ทุกวันนะครับไปดูครับในเรื่องของ State Quarantine นะครับตัวเลขที่อันนี้วงไว้ที่รัสเซียเพราะว่าผู้หญิงคนนี้กลับมาจากรัสเซียนะครับทำให้ตัวเลขจากเดิมที่กลับมาในเมืองไทยใน292แล้วก็เดิมเนี่ยมีพบแล้วอยู่4นะครับวันนี้ก็บวกเข้าไปอีก1นะครับอัตราก็ยังไม่มากครับอัตราการป่วยจากประเทศตามต้นทางนี่ก็คือ 1.37 นะครับสัดส่วนของร้อยละก็อยู่แค่ 2.76 นะครับก็ยังไม่มากเท่าไหร่นักนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ซ้ายมือยังเป็นจังหวัดที่ผมขอชื่นชมแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านชื่นชมกับจังหวัดที่มีชื่อปรากฏอยู่เหล่านี้ด้วยนะครับสงขลาสตูลกทมปัตตานียะลานะครับแล้วก็ชลบุรีนราธิวาสกระบี่และสมุทรปราการที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนของเราที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับไปดูครับความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง5อันดับแรกนะครับซ้ายมือคือยืนยันสะสมนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างซ้ายมือสีเขียวเนี่ยนะครับสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า 1,000 กว่ารายอาชีพเสี่ยงคือทำงานในสถานที่แออัด284รายสนามมวย274รายนี้ปิดเคสไปแล้วนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ269สถานบันเทิง227มาขวามือครับในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาจากต่างประเทศเยอะที่สุดครับ45สัมผัสผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า3แล้วก็ไปในที่ที่ชุมชนนะครับสถานที่ชุมชนคือตลาดนัดและสถานท่องเที่ยวอีก3นะครับมาดูครับอาชีพล่ะมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นความเสี่ยงถ้าสูงสุดสะสมมาในช่วงตั้งแต่
เกิดโรคนี้มานะครับเข้าเดือนที่5นี้นะครับที่เราเจอกันมา5อันดับแรกทางซ้ายมือนะครับ1คือรับจ้างทั่วไปฟรีแลนซ์นะครับ2คือค้าขายธุรกิจส่วนตัว3คือพนักงานบริษัทและโรงงานนะครับ4นักเรียนนักศึกษาและ5พนักงานในสถานบันเทิงนี่คือ5อันดับแรกนะครับที่สะสมถ้าใน2สัปดาห์ล่าสุดคืออะไรครับรับจ้างทั่วไปหรือฟรีแลนซ์พวกนี้ก็กลับมาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าก็เป็นแรงงานนะครับ2คือนักเรียนนักศึกษาก็เช่นกันนะครับนักเรียนนักศึกษาที่ไปต่างประเทศก็กลับมาด้วยเหมือนกัน3คือพนักงานนวดครับอย่างที่บอกว่าเรารายงานกันอยู่บ่อยๆตรงนี้ก็เป็นอาชีพเสี่ยงนะครับครับก็นำเรียนว่าเมื่ออัตราการติดเชื้อของเราซึ่งก็ไม่ได้เยอะขึ้นแต่สิ่งที่เรากำลังทำโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการวางแผนเพื่อที่จะออกไปหาเคสให้ได้มากที่สุดโดยการหาคนเข้ามาตรวจเรื่องของสารคัดหลั่งนะครับตอนนี้เราตรวจได้ถึง 425,029 ตัวอย่างแล้วนะครับซึ่งตัวเลขอย่างที่บอกจากเดิมเป็นหลักหมื่นมาเป็นหลักแสนแสนต้นๆ ตอนนี้มาเกือบๆจะครึ่งล้านแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงคงได้เข้าใกล้ 500,000 ก็พยายามปิดช่องว่างหรือข้อสงสัยที่ว่าการไม่ตรวจหรือตรวจน้อยเป็นเหตุไหมเป็นการรายงานล่าสุดค่ะจากศูนย์สบคด้วยกันสำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนมิถุนายนด้วยผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่1รายแต่ว่าพบที่เศษโควิดก็คือเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากแรงงานต่างประเทศอีกเช่นเดิมคราวนี้เดินทางกลับมาจากประเทศรัสเซียรอบแรกที่ลองตรวจกันไปแล้วเนี่ย20พฤษภาคมยังไม่พบเชื้อนะคะมาพบเชื้อเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่ได้แสดงอาการคือก็เป็นการตรวจได้ลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าไม่มีสถานที่กักกันแบบนี้เดินทางกลับไปบ้านวันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้รู้ตัวว่าติดนะเพราะว่าไม่ได้ปรากฏอาการไม่ได้มีไข้ไม่ได้ไออะไรแต่ว่าติดเชื้อกันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาป้องกันค่ะส่วนการผ่อนปรนตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรต้องทำเพราะว่าท่านบอกว่ารัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตดำเนินการการทำงานที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดแต่จะให้เหมือนดังเช่นปกติเลยก็คงจะยากแต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือการปฏิบัติตัวที่อย่าให้กาดตกนะคะหน้ากากอนามัยยังต้องใส่ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานเหมือนเดิมการเว้นระยะห่างรวมถึงการล้างมือแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ทุกอย่างยังคงปฏิบัติตัวกันเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็อย่ากาดตกนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเวลาเดินทางไปสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างที่บอกด้วยนะคะรวมไปถึงต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆที่ได้มีการทำออกมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้างร้านนะคะห้างสรรพสินค้าหรือร้านต่างๆที่เข้าไปก็ต้องมีการเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์ออกด้วยนะคะในส่วนของไทยชนะนั่นเองเพื่อที่เขาจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันดีนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการเริ่มมาตรการในการผ่อนคลายสำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในระยะที่3แล้วนะคะโดยบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นวันดีเดย์เป็นวันดีๆแต่ไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนเนี่ยกลับไปปฏิบัติตัวเหมือนเก่านั่นเองค่ะโดยทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการกล่าวถึงวันนี้นะคะวันที่1มิถุนายน2563เป็นวันแรกของการเริ่มการผ่อนคลายมาตรการในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในระยะที่3โดยกล่าวว่าอยากที่จะใช้คำว่าวันเริ่มดีเดย์หรือวันดีๆไม่ใช่วันที่จะให้กลับไปอยู่ที่เก่ากลับไปที่เดิมปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามใจไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่รู้จักเว้นระยะห่างเมื่อช่วงเช้าเนี่ยได้มีการเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจที่มีกลุ่มคนที่ไปเช่าโรงแรมมีการจัดเลี้ยงวันเกิดที่เห็นมีเรื่องของยาเสพติดด้วยนี่แหละจะเป็นสถานที่ในการระบาดให้กลับมาอีกครั้งนึงถ้าทุกคนไม่รักษาวินัยถ้าทุกคนไม่รักตัวเองก็ขึ้นอยู่กับตัวพวกท่านแต่ขอให้รักครอบครัวของท่านขอให้วันที่1มิถุนายนเป็นวันดีเดย์ทั้งนี้แล้วรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจบนความเสี่ยงพอสมควรแต่จากการที่ได้มีการพิจารณาสิ่งที่รัฐบาลได้มีการทำโดยตลอด3เดือนที่ผ่านมา
เราพยายามที่จะมีการควบคุมเราสามารถควบคุมได้ในระดับที่ดีพอสมควรแต่ถ้าไม่ดีเกิดระบาดขึ้นใหม่ก็ต้องมีการย้อนกลับไปทำใหม่ๆเป็นจุดเดิมคงไม่ใช่เราเองจะต้องมีการใช้อำนาจในตรงนี้ไว้ให้นานที่สุดผู้สื่อข่าวมีการถามนะคะว่าในส่วนของการที่จะมีการผ่อนคลายในระยะที่4จะเป็นการทยอยผ่อนคลายใช่หรือไม่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการระบุค่ะโดยบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นการทยอยในการผ่อนคลายมาตรการซึ่งก็มีหลายอย่างก็คืออยากให้ประชาชนมีรายได้แต่อะไรที่มันเสี่ยงมากๆก็ต้องมีการพิจารณาให้มีความรอบคอบส่วนจะต้องรอถึง14วันเหมือนกับหลักการเดิมหรือไม่นั้นก็ค่อยๆมีการผ่อนขอให้รอการพิจารณาก่อนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะพยายามที่จะปลดล็อกระยะที่3ให้ได้มากที่สุดนะเว้นแต่บางอย่างที่ยังมีความจำเป็นยังมีความเสี่ยงสูงอยู่เนี่ยก็ต้องเราข้อดทนกับผมไปด้วยนะผมก็เจ็บป่วยกับท่านนะเพราะว่าผมมีหน้าที่ในการดูแลทุกสุขของประชาชนโดยรวมนะผมก็ไม่สบายใจนักหรอกครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือทำยังไงสิ่งที่มันทำมาแล้วมันจะไม่เสียหายทำยังไงประชาชนจะปลอดภัยให้มากที่สุดเช่นที่เคยผ่านมาเพราะเราพันการจะตกนะอย่าถอดหน้ากากอย่าอะไรอยู่ระยะใกล้เกินไปเลยอันตรายนะเนี่ยต้องกำหนดในพรบ.ฉุกเฉินนะคะบางข้อก็ต้องมีบ้างเหรอปะแล้วเดี๋ยวเขาจะเขียนใหม่ทีนะเออกำลังดูอยู่ค่ะเป็นเสียงให้สัมภาษณ์นะคะจากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีที่วันนี้เองบอกว่า1มิถุนายนนะคะในส่วนของมาตรการในการผ่อนคลายเนี่ยก็มีหลายกิจการที่สามารถดำเนินการได้แล้วเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันดีเดย์นะคะหรือเป็นวันดีๆก็อยากที่จะให้ทุกคนเองยังคงปฏิบัตินะคะมีวินัยในการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขต่อไปด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยมีการผ่อนคลายในระยะที่3ไปแล้วทุกคนจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตนเองก็ไม่ได้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็ต้องมีการระมัดระวังเหมือนเดิมด้วยเพราะว่าถ้าทุกคนไม่มีวินัยก็อาจที่จะทำให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาได้อีกนะคะส่วนในเรื่องของกิจกรรมหรือกิจการที่จะมีการผ่อนคลายในระยะต่อไปเนี่ยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยนะคะปรึกษากันก่อนเพราะว่าจะต้องดูในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆด้วยแต่ตอนนี้สำหรับกิจการหรือกิจกรรมที่มีการผ่อนคลายให้ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนเองได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะก็ได้ว่าอาจจะต้องมีการประเมินกันไปเป็นระยะเพราะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันว่าเข้าอกเข้าใจประชาชนนะคะอยากจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้หันมาหารายได้ได้เปิดร้านแต่ถ้าทุกอย่างมันยังมีความเสี่ยงอยู่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ต้องเพื่อประชาชนเหมือนเดิมหากเราคิดกลับกันว่าวันนี้มีการปลดล็อกเฟสที่4แล้วสถานบันเทิงสามารถกลับมาเปิดได้ไนท์คลับร้านเหล้าสามารถกลับมาเปิดได้แล้วเกิดผลกระทบเรียกได้ว่าระบาดรอบ2สมมุติระบาดรอบ2นะ มันก็ต้องมีการล็อกดาวน์อีกและถ้าจะกลับมาปลดล็อกมันก็ต้องไปไล่ปลดล็อกกันระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3กว่าจะมากลับปลดล็อกให้สถานบันเทิงที่เขาเรียกร้องกันอยู่ว่าขอปลดล็อกสักทีเนี่ยมันก็กินระยะเวลาไปอีกหลายเดือนเหมือนกันดังนั้นก็อาจจะต้องมีการพิจารณากันให้ถี่ถ้วนค่ะเพราะอย่างที่ดิฉันรายงานไปว่าหลายประเทศเนี่ยกลับมาแพร่ระบาดกันเป็นรอบที่2จุดต้นกำเนิดก็คล้ายๆกับตั้งแต่ครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการติดมาจากการเดินทางกลับจากต่างประเทศรวมถึงติดจากสถานที่ไหนกลับด้วยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เรียกว่าเราต้องพิจารณากันดูให้ดีเพราะว่าอย่างสนามมวยเนี่ยก็เรียกร้องฟิตเนสก็เริ่มเรียกร้องกลับมาให้เปิดอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองในมุมธรรมดาเลยนะฟิตเนสเนี่ยโอกาสติดกันเยอะมากเลยนะคะทั้งสารคัดหลั่งทั้งเหงื่อทั้งอะไรอัดกันอยู่ในห้องแบบนี้ก็กลัวว่าจะมีการแพร่กระจายได้เอาเป็นว่าให้เชื้อมันเรียกได้ว่ามั่นอกมั่นใจรวมถึงประชาชนเนี่ยมีมาตรการเพียงพอที่จะสามารถป้องกันกันได้ก็จะมีการทยอยปลดล็อกกันเป็นเฟสต่อไปเรื่อยๆค่ะยังอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านออกมาสัมภาษณ์ก็คือการออกมาโต้ถึงปมของการกู้เงินซึ่งออกมายืนยันปฏิเสธนะคะไม่ได้มีการกู้เงินมาเพื่อเอื้อต่อเศรษฐีแต่อย่างใดรายละเอียดเป็นอย่างไรมาติดตามค่ะทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการพิจารณาพรก.เงินกู้3ฉบับว่ามีการกล่าวว่าตนไปเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆนั้นตนไม่เคยได้ประโยชน์อะไรกับใครหรือจากเศรษฐีเลยเขาไม่เคยนะคะมีการเสนอให้รัฐบาลเลยสักบาทแต่ตนต้องการให้ดูแลลูกจ้างพนักงานไม่ให้ว่างงานซึ่งตรงนี้เองนะคะก็คือสิ่งที่คาดหวังหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ขอให้เข้าใจ
แต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นอะไรธนาคารมี2ประเภทคือธนาคารรัฐกับธนาคารพาณิชย์โดยอยู่ในกรอบของธนาคารแห่งประเทศไทยตรงนี้รัฐบาลเข้าไปสั่งการอะไรเขาไม่ได้ทั้งสิ้นเงินทุกเงินนั้นมีเจ้าของถ้าพูดแล้วไม่รับผิดชอบก็ได้แต่ผมพูดแล้วก็ต้องรับผิดชอบเตรียมมาตรการฟื้นฟู 400,000 ล้านบาทเงินจำนวนนี้ถ้ามองดูแล้วเหมือนใหญ่โตมโหฬารหอมหวานผมไม่เคยสบายใจไม่ว่าเงินเท่าไหร่ก็ตามเพราะมีปัญหาแน่นอนในเรื่องการบริหารจัดการอย่างที่ท่านเป็นห่วงผมก็ห่วงยิ่งกว่าท่านอยากให้ทุกคนสบายใจช่วยกันดูแลติดตามส่วนเงินกู้1ล้านล้านบาทที่สมาชิกเสนอให้มีการติดตามตรวจสอบการใช้เงินนั้นตนยินดีให้มีการตรวจสอบทุกประการหลายคนหาว่าตนจะไม่ให้ตรวจสอบแต่ตนถือว่าเงินกู้ดังกล่าวคือเงินแผ่นดินต้องมีการดำเนินการตามบทกฎหมายไปดูแล้วกันว่ามีการเสนอแผนงานมาจากข้างล่างว่ามีการทุจริตหรือไม่ซึ่งก็ยังไม่ทุจริตเลยไปดูว่าเขาเสนอมานั้นถูกต้องหรือไม่ต้องมีการคัดกรองเพิ่มขึ้นโดยกว่าจะมาถึงคณะกรรมการคัดกรองก็มีหลายขั้นตอนต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกู้เช่นเดียวกันกับการเบิกจ่ายงบประมาณปกติทั้งนี้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้นสามารถตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้จัดให้มีเว็บไซต์สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ติดตามการดำเนินการโครงการต่างๆอะไรที่ยังไม่เกิดก็อย่าไปอ้างเดี๋ยวจะไปกระทบใครบางคนตรงนี้ไม่อยากพูดถึงอย่างอื่นค่ะส่วนเรื่องของการตั้งกรรมาธิการวิสามันเป็นเรื่องที่ท่านเองเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีการคัดค้านอะไรสักอย่างยังตอบไม่ได้ว่าตอนนั้นเพราะเราเองเนี่ยยังต้องอยู่ในขั้นตอนต่อไปไม่ใช่ว่ามีการพูดสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นเรื่องของสมาชิกในส่วนของสภาที่จะต้องมีการพิจารณากันตนเองเนี่ยไม่เคยที่จะมีการชื่นชมตนเองว่าเก่งแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้ไม่เคยมีการพูดจริงๆมันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศส่วนรัฐบาลทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกคำชื่นชมของนานาชาติที่เขาให้กับเราผมเองไม่เคยที่จะมีการคุยโม้โอ้อวดใครแต่เพราะประเทศต่างๆเขาเห็นสถานการณ์ของโควิด-19 ของเราดีขึ้นนอกจากนี้ท่านนายกยังกล่าวต่อด้วยนะคะบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในใจตนเองและรัฐบาลเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าใครเนี่ยจะไม่ชอบก็ตามแต่ก็ขอให้เราเนี่ยก้าวผ่านไปด้วยกันตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหารก็ขอยืนยันว่าการบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของข้อมูลรอบด้านเหมาะสมโดยสนับสนุนจากคณะกรรมการและที่ปรึกษาด้านต่างๆที่ตนเองตั้งขึ้นหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการชี้แจงเสร็จสิ้นโดยมีทางด้านของส.ส.พรรคก้าวไกลได้มีการลุกขึ้นมาประท้วงด้วยนะคะในส่วนของการอภิปรายและทางด้านของคุณชวลิตภัยประธานสภาเองก็มีการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยบอกว่ารู้สึกว่าปล่อยให้นายกใช้กริยาวาจาที่เสียดสีรุนแรงในสภาซึ่งตนเองรู้สึกว่านายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองเหมือนกับตนซึ่งเราเองเป็นนักการเมืองเหมือนกันคำพูดในการชี้แจงนายกหลายๆคำที่มีการใช้น้ำเสียงแล้วก็กริยาทั้งหมดรู้สึกเหมือนกันว่าเป็นทหารในค่ายทหารฉะนั้นขอให้ประธานสภาได้มีการควบคุมการประชุมอย่าปล่อยให้นายกรัฐมนตรีกระทำกับผู้แทนเหมือนกับที่มีการบังคับบัญชากับทหารในค่ายซึ่งก็ทำให้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะมีการตอบโต้ด้วยค่ะบอกว่าตนเองเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ฟังหลายคนจำได้ว่าเราเองมีการเคยใช้คำสุภาษิตหนึ่งซึ่งตนเนี่ยต้องระมัดระวังตรงนั้นให้ได้ก็คือคำว่าสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลที่ตนเองพูดแบบนี้ร้ายแรงมากเลยหรือตนไม่เข้าใจตนไม่ได้มีการพูดก้าวร้าวกับใครพูดด้วยน้ำเสียงที่เสียงดังเน้นสาระถ้าท่านเป็นตนก็จะรู้ว่าพูดอะไรไปบ้างตนเองไม่อยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตนเองอีกแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะนะครับถ้าให้ไปแล้วมันไม่ได้กลับมาเลยล้มละลายแล้วจะทำยังไงใครจะรับผิดชอบนะถ้าพูดไม่รับผิดชอบมันได้นะครับผมพูดโดยไม่รับผิดชอบมันไม่ได้
นะทุกคนก็ต้องทำงานให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์แล้วก็ไม่เกิดปัญหาทางด้านกฎหมายนะครับอยากให้ทุกคนนั่นแหละนะก็เดี๋ยวกำลังดำเนินการต่อไปในเงินก้อนที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็จะหาทางทำยังไง SME ที่เข้าไปถึงจะเข้าถึงให้ได้ง่ายขึ้นนะก็ต้องไปดูศักยภาพตามสภาพไปก่อนนะครับในขณะนี้ก็ได้พวกแรกไปก่อนไม่ใช่ว่าไปเอื้อประโยชน์รายใหญ่รายเล็กอย่าไปคิดแบบนั้นถ้าคิดแบบนั้นมันก็บริหารไม่ได้หรอกครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะฮะนอกจากนั้นรัฐบาลก็ยังตระหนักถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ต้องการต้องมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากสถานการณ์โควิดท่านสมาชิกก็ยุนากล่าวไปแล้วนะครับในการที่เราเตรียมมาตรการเพื่อฟื้นฟู400,000 ล้านบาทเงินจำนวนนี้มองดูแล้วเหมือนเป็นตัวเลขที่โอ้โหมันใหญ่โตมโหฬารหอมหวานผมไม่เคยสบายใจไม่ว่าจะเงินเท่าไหร่ก็ตามเพราะมันมีปัญหาแน่นอนในเรื่องการบริหารจัดการอย่างที่ท่านเป็นห่วงผมก็ห่วงยิ่งกว่าท่านอีกใช่ไหมเพราะผมเป็นผู้รับผิดชอบคณะกรรมการต้องรับผิดชอบข้าราชการต้องรับผิดชอบนะแล้วทำอะไรต่างๆออกไปผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดนั่นแหละนะครับก็อยากให้ทุกคนสบายใจว่าเอาละก็ช่วยกันดูแลช่วยกันติดตามไปนะเพราะเงินกู้เหล่านั้นจะมาช่วยสนับสนุนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ถ้าบอกว่าไม่สนับสนุนเขาเลยแล้วถ้ามันล้มไปแล้วทำยังไงวันหน้าโรงงานไหนมันจะเกิดขึ้นมันจะสร้างใหม่ทันไหมนะเราต้องดูแลคนที่ยังแข็งแรงอยู่นะแต่เขาขาดเงินสภาพคล่องส่วนหนึ่งดูแลให้เขาทำไปต่อไปได้ไอ้ตัวที่สองที่กำลังพังภาพจะล้มอยู่แล้วก็ต้องดูเขาไอ้ส่วนที่3คือส่วนที่เป็น SME รายเล็กวิสาหกิจชุมชนก็ต้องดูเขาอีกนั่นแหละครับเงินพวกนี้มันจะต้องทำตรงนี้แต่จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพที่ท่านบอกว่าประเทศไทยมีศักยภาพเกษตรโน่นนี่นี่คิดไว้อย่างนั้นทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีนะครับว่าจะทำไงกันต่อไปวันนี้ก็มีกรอบการทำงานมาให้แล้วนะครับก็ต้องช่วยกันคิดออกมานั่นแหละไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนะครับจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงเราจำเป็นรักษาเครื่องยนต์เหล่านี้อย่างน้อยก็เติมน้ำมันไปให้หน่วยส่วนหนึ่งก่อนนะไม่ใช่เติมเต็มถังมันก็เติมไม่ได้แล้วก็เติมบางส่วนให้มันเดินไปได้เมื่อมันกิจการมันดีขึ้นต่างประเทศตลาดต่างๆมันเคลื่อนไหวมีการใช้จ่ายเงินมีรายได้ดีขึ้นตลาดเหล่านี้มันก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไปขึ้นอยู่ตรงนี้มันดับไปตรงนี้ไม่ให้อะไรเลยนะบอกไปให้คนรวยหมดแล้วผมถามว่ามันจะเหลืออะไรอยู่ในประเทศไทยนะจะปลูกอะไรขึ้นมาแล้วมันจะไปขายใครนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คิดให้มันในมุม2มุมด้วยว่าเราต้องดูแลทั้งในภาคการผลิตภาคการแปรรูปภาคการส่งออกการตลาดในประเทศต่างประเทศคิดอย่างนี้สิครับมันจะเกิดประโยชน์แล้วมันจะรู้ว่ามันต้องทำยังไงแต่ละส่วนจะใช้เงินเท่าไหร่สัดส่วนตรงไหนนะครับอันไหนเป็นใช้เงินกู้อันไหนจะใช้เงินงบประมาณนะไม่ใช่พูดเรื่องนี้แล้วไม่สนใจเรื่องอื่นนะคือตีเป็นเรื่องมันก็จบหมดอ่ะนะเพราะนั้นกรุณาเข้าใจในภาพกว้างนี่คือรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลก็ต้องคิดแบบนี้นะผมคิดอย่างนั้นนะแต่ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกิจฐานรากของไทยคราวนี้ฐานรากบางคนเมื่อวานก็พูดว่าเอ๊ะเอาเงินนี้ให้ไปเท่านี้ไร่เท่านี้ต่อไร่ต่อครอบครัวต่อนี่รวมกันแล้วได้รวมกันหลายหมื่นผมก็อยากให้นะแต่ปลูกมาแล้วมันจะไปขายใครก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันมากเกินไปมันต้องไปดูข้างล่างอีกท่านเวียว่าควรจะให้แค่ไหนและทำตรงไหนสิ่งที่ผมขอจากท่านก็คือการกำหนดพื้นที่การเพาะปลูกให้ได้ที่มันมีน้ำจริงๆดินดีจริงๆอากาศดีเนี่ยทำเกษตรทำไปเลยครับรัฐบาลหาตลาดให้ได้แน่นอนตรงไหนที่ทำได้จะทำยังไงแล้วเราก็บอกว่าทำเกษตรมาหลายปีแล้วก็ยังจนอยู่บางครั้งมันไม่เหมาะแล้ววันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะภูมิอากาศก็เปลี่ยนน้ำก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนทำยังไงมันก็ขาดแหละครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยประเทศอาเซียนมันขาดทุกประเทศแหละนะแล้วยิ่งฝนมันมีปัญหาอยู่อย่างนี้มันก็ยิ่งมีปัญหาเพิ่มอีกเราต้องไปช่วยกันพิจารณาไหมทั้งฝ่ายค้านไปดูซิว่าแต่ละพื้นที่จะทำอย่างไรกับการลงทุนทางการเกษตรพื้นที่มันจะปลูกเท่าไรดีมานด์ซัพพลายควรจะต้องกันไหมตลาดในประเทศเท่าไรตลาดต่างประเทศเท่าไรแล้วถึงจะปลูกตามนั้นได้หรือเปล่าถ้าท่านบอกว่าปลูกยังไงก็ได้เพราะเป็นเกษตรกรคนยากจนเติมเข้าไปมันก็กลับที่เดิมที่เก่าประชาชนชอบท่านรักท่านนะเพราะนั้นโอเคก็ไปกุณาคิดกันก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นเงินกู้1,000,000 บาทที่สมาชิกได้เสนอว่าควรมีการติดตามตรวจสอบการใช้เงินให้แก่ผมยินดีทุกประการนะหลายคนมาหาว่าผมจะไม่ยอมให้ตรวจสอบนะครับเพราะถือว่าเงินกู้กล่าวนั้นก็เป็นเงินของแผ่นดินเพราะนั้นการใช้เงินกู้ของหน่วยงานต่างๆก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายทุกประการระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องอย่าลืมมันไม่ใช่พ.ร.ก.นี้พ.ร.บ.นี้มีกฎหมายใหม่เฉพาะกฎหมายตรงพ.ร.ก.นี้กฎหมายปกติมีทุกตัว
ราะฉะนั้นถ้าไปดูแล้วกันว่าการเสนอแผนงานโครงการขึ้นมาจากข้างล่างที่ท่านว่าเป็นทุจริตนั่นน่ะทุจริตหรือยังไม่ทุจริตไปดูที่ว่าเขาเสนอมันถูกต้องไหมเล่าท่านต้องทำแผนในรายละเอียดมาทุกตัวแม้ก็ขึ้นมาข้างบนไม่ได้ผ่านกนจไม่ได้มันต้องผ่านขั้นตอนมาจากท้องถิ่นเข้าจังหวัดกนจแล้วขึ้นมีการคัดกรองขึ้นมากว่าจะมาถึงคณะกรรมการคัดกรองได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยก็ต้องมีการคัดกรองซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะข้าราชการมีที่ปรึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิมีหน่วยงานในการตรวจสอบเข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยเพราะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับเพราะนั้นอะไรที่ยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปอ้างของเดิมเดี๋ยวมันจะกระทบกับใครบางคนด้วยนะก็ขอแค่นี้แหละผมไม่อยากพูดอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นวันนี้การใช้คุณต่างๆต้องเป็นการตามกฎหมายระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งพ.ร.ก.ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกู้เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปกติดังนั้นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวได้เหมือนกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับนอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะจัดให้มีเว็บไซต์เพื่อติดตามโครงการความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการแสดงภาพพื้นที่ดำเนินการจริงผลประโยชน์และผลลัพธ์ของแต่ละแผนงานและโครงการนะครับการจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญก็เป็นเรื่องที่ท่านจะหารือกันต่อไปผมไม่ยังไม่ได้ไปคัดค้านอะไรสักอย่างนะผมยังตอบไม่ได้ตอนนั้นเพราะมันยังไม่อยู่ขั้นตอนตรงนั้นนะไม่ใช่ไปพูดถึงสิ่งที่มันยังไม่ได้มาถึงนะครับผมก็เป็นเรื่องของสภาสมาชิกท่านสมาชิกก็พิจารณากันมานะครับการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตของรัฐบาลนั้นวันนี้เราต้องยอมรับว่าเกิดความสำเร็จท่านรองนายกก็พูดไปแล้วหลายท่านก็พูดไปแล้วการจะทำให้ประสบความสำเร็จหรือการจะมีเกียรติมีอำนาจมีต่างๆไม่ใช่ด้วยตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่คนอื่นเขายกย่องเขาเชื่อมั่นนี่คือเรื่องคำว่าเกียรติคำว่าเขาชื่นชมไม่ใช่ชื่นชมตัวเองผมไม่เคยชื่นชมตัวเองว่าเก่งว่าแก้ปัญหาโควิดได้ไม่เคยพูดจริงๆนะครับกราบเรียนด้วยมันเกิดจากความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศต่างหากเรานะถ้าบอกคนไทยทั้งประเทศก็มีทั้งสาธารณสุขทั้งพลเรือนตำรวจทหารข้าราชการทุกคนก็ทำงานกันทั้งประเทศประชาชนก็ร่วมมือมีไม่ร่วมมืออยู่บ้างแต่รัฐบาลทำหน้าที่อะไรอำนวยการจะบอกรัฐบาลไม่อยู่นี่เลยก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกนะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลจะต้องอำนวยการอำนวยความสะดวกจัดหาสิ่งของหรืออะไรล่ะสิ่งเบี้ยเลี้ยงสิ่งตอบแทนต่างๆให้กับเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างหนัก24ชั่วโมงงบประมาณด้านสาธารณสุขจะบอกว่าเอ้น้อยเกินไป 45,000 ล้านบาทไม่เคยมีอย่างนี้หรอกอยู่แล้วครับไม่เคยมีการอนุมัติโครงการให้มีการเพิ่มการมาจุค่าการสาธารณสุขอยู่แล้วขณะนี้ไม่เคยมีทุกกระทรวงก็ไม่เคยได้แต่วันนี้เราให้หลักการไปแล้วแต่ถ้าอนุมัติโครมทั้งหมดไปเลยทีเดียวปัญหางบประมาณตามมาไหมครับงบประมาณทั้งงบก็เป็นการแถลงการค่ะจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก่อนนั่นคือเรื่องของที่ออกมามีข่าวกระแสมาท่านก็อาจจะหงุดหงิดหน่อยที่ว่าตัวท่านเนี่ยอาจจะไปเอื้อผลประโยชน์หรือว่าการกู้เงินเนี่ยเหมือนมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันกับกลุ่มมหาเศรษฐีหรืออะไรหรือเปล่าท่านนายกก็ออกมาโต้ทันควันเลยบอกว่าไม่เคยแล้วก็ทางด้านของคนรวยเนี่ยใช้คำแบบนี้แล้วกันกลุ่มก่อนหน้านี้ที่เห็นไปปรึกษากันเนี่ยหาทางออกร่วมกันไม่เคยเสนอเงินให้รัฐบาลเลยสักบาทนะคะขอให้เข้าใจด้วยส่วนตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการกู้เงินจริงๆก็พูดออกมาแล้วล่ะว่าต้องการเอาเงินตรงนี้มาฟื้นฟูเศรษฐกิจจริงๆถ้าสมมติว่ามีการนำเสนอมาว่าอยากจะให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือจะมีการเสนอให้มีการติดตามการตรวจสอบเงินนั้นตนมีความยินดียอมให้ตรวจสอบเรื่องนี้ทุกประการเช่นเดียวกันทั้งนี้นั้นบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็สามารถตรวจสอบการใช้เงินกู้ได้อยู่แล้วคือปกติเนี่ยองค์กรอิสระตามอย่างเช่นสตง.สตช.พวกนี้เขาก็จะสามารถตรวจสอบประเด็นของการเบิกจ่ายงบประมาณกันได้อยู่แล้วแต่พอมันไม่ได้มีข้อกฎหมายมาเพราะว่ามันไม่ได้เขียนไว้นี่เขาว่าในอนาคตเราจะไปกู้เงิน 1.9 ล้านล้านขนาดนั้นท่านนายกบอกว่าองค์กรอิสระสามารถตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวได้เช่นเดียวกันประเด็นตอนนี้มันเกิดขึ้นมาคือพอผ่านร่างเรียบร้อยแล้ว
มันมีองค์กรแล้วก็กระทรวงของรัฐบาลหลายกระทรวงดึงในนั้นเขาบอกอุตสาหกรรมกับสภาพัฒน์ขอกู้มาละอย่างสภาพัฒน์เนี่ยประมาณ400,000 ล้านแต่วัตถุประสงค์ค่ะในการขอดำเนินงบประมาณที่กู้มาไปใช้เนี่ยจุดประสงค์คล้ายกันมากระหว่างสภาพัฒน์กับอุตสาหกรรมก็คือจะเอาเงินตรงนี้มาอุดฐานรากมาช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบกำกวมไหมคะกำกวมนะถ้าสภาพัฒน์ขอไป400,000 ล้านอุตสาหกรรมขอไป200,000 ล้านไปแล้ว600,000 ล้านบาทไปอุดตรงไหนเบิกจ่ายยังไงใครได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างมันยังไม่สามารถแจกแจงได้เลยเพราะปัญหาตรงนี้ก็พูดถึงแม้รัฐบาลจะว่าก็ไม่ติดขัดอะไรคุณก็ตั้งกรรมธิการมาตรวจสอบสิแต่ถ้าสัดส่วนกรรมธิการคุณกำหนดว่าต้องมีคนมาจากรัฐบาลล่ะคนออกกฎระเบียบกู้เองมาตรวจสอบเองมันได้ด้วยหรืออย่างไรอาจจะต้องตามจริงไม่ต้องมีการเรียกร้องค่ะคุณแจกแจงมาเลยไปกระทรวงนี้เท่าไหร่ไปกระทรวงนี้เท่าไหร่แจกจ่ายไปตรงไหนบ้างจัดสรรตรงไหนบ้างให้มันเป็นรายละเอียดที่ออกมาชัดเจนก็เหมือนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมก็ไม่ได้กู้มาคนเดียวกู้มาเพื่อคุณแต่ท่านนายกก็อย่าลืมว่าท่านไม่ได้ใช้หนี้คนเดียวประชาชนทุกคนก็ต้องใช้หนี้เหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะขอให้ใช้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ในเรื่องของการกู้มาเนี่ยตรงจุดประสงค์ที่ได้มีการกู้ด้วยเพื่อที่จะมีการช่วยเหลือประชาชนนะคะอย่างเช่นข้อเสนอของฝ่ายค้านเองที่เขาบอกว่าที่อยากที่จะให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบการใช้เงินเลยว่ารายละเอียดต่างๆเอาไปใช้ทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะสำหรับโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วให้มีคนเข้ามาตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาจจะมีทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็มีในส่วนของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้เกิดความโปร่งใสที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะอ่ะยังไงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเองบอกว่าไม่ได้คัดค้านนะคะก็ต้องรอดูแล้วกันนะคะสำหรับกมธ.วิสามัญที่จะมีการตั้งขึ้นมาจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรกันบ้างนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะมาดูในส่วนของการทำงานค่ะของทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการจับมือกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะวันนี้มีการลงพื้นที่นะคะไปช่วยเหลือค่ะสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือในส่วนของชุมชนเขตย่านคลองเตยกทม.ค่ะโดยทางด้านของนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยทางด้านของนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒขออภัยค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟท่าเรือนะคะเขตคลองเตยกรุงเทพเพื่อที่จะมีการพบปะเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความยากลำบากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19มีการเยี่ยมครอบครัวของผู้ประสบปัญหาทางสังคมเยี่ยมบ้านตัวอย่างสุขอนามัยที่ถูกต้องเยี่ยมครอบครัวกลางชุมชนปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์แจกจ่ายนะคะเป็นข้าวกล่องค่ะแล้วก็มีการมอบรถเข็นสำหรับคนพิการผู้สูงอายุมอบแว่นตาค่ะเป็นแว่นสายตาแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพให้ด้วยค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะคะว่าทางด้านของคุณจุรินทร์และทางด้านของคุณจุติเองได้มีการพาทั้งคณะไม่ว่าจะเป็นคณะจากกระทรวงพัฒนาสังคมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์มีการเข้าเยี่ยมในบางส่วนของประชาชนในกลุ่มเปราะบางซึ่งมีการอาศัยอยู่ใต้ทางด่วนเป็นครอบครัวและมีการเยี่ยมประชาชนในทางรถไฟคลองเตยด้วยเพื่อที่จะมีการหาวิธีในการดูแลรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยบรรยากาศค่ะเป็นไปด้วยความใกล้ชิดและมีทั้งประชาชนนะคะต่างมีการสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตความเป็นอยู่และมีการรายงานได้มีการระบุด้วยนะคะว่าลักษณะของการที่ได้รับผลกระทบเกิดในวงกว้างทั้งพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศด้วยโดยเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงขณะที่ทางด้านของคุณจุติเองค่ะได้มีการนำคณะนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีคุณจุรินทร์แล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานสำนักงานเขตคลองเตยศูนย์ช่วยเหลือสังคม
สายด่วนโทร1300แล้วก็มีในส่วนของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนมีการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายณชุมชนริมทางรถไฟท่าเรือเขตคลองเตยกทมที่ตั้งอยู่บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทยในบางส่วนซึ่งก็มีประชาชนอาศัยอยู่ริมทางรถไฟอย่างหนาแน่นนะคะรวมอยู่ที่518ครอบครัวโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากประกอบไปด้วยเด็กเล็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีค่ะจำนวน44คนเป็นเด็กโตอายุ6ปีขึ้นไปจำนวน40คนคนพิการ21คนและก็มีผู้สูงอายุอีก93คนมีจิตอาสามีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ35คนขณะนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากในชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติต้องประสบปัญหาการว่างงานและการตกงานทำให้รายได้ลดลงจนกระทั่งไม่มีเงินสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งของตนเองและครอบครัวค่ะคุณจูรินยังได้เข้ารับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนพร้อมหาแนวทางร่วมกันถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไปในเบื้องต้นนะคะชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือได้ร่วมกันกับเครือข่าย43ชุมชนในเขตคลองเตยและสภาองค์กรชุมชนคลองเตยวางแผนแนวทางในการรับมือต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 แบ่งออกเป็น1แผนระยะสั้นโดยออกสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งจัดทำครัวกลางชุมชนเป็นต้น2แผนระยะกลางจัดทำระบบคูปองอาหารคัดกรองกลุ่มเปราะบางในชุมชนเร่งช่วยเหลือจัดทำต้นแบบ3ระยะยาวติดตั้งระบบกองทุนข้าวสารอาหารแห้งโดยมีการมอบความช่วยเหลือต่างๆให้ประชาชนในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้แก่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมเยี่ยมบ้านตัวอย่างสุขอนามัยที่ถูกต้องเยี่ยมครัวกลางชุมชนปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์แจกจ่ายข้าวกล่อง600กล่องมอบรถเข็นสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ42คันมอบแว่นสายตาและเสื้อ500ชุดมอบถุงยังชีพ553ชุดเป็นต้นอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเช่นกระทรวงพม.โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมทีมสายด่วนให้บริการคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสวัสดิการสังคมจากรัฐกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมสนับสนุนของยังชีพนำมาจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อประชาชนซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองโดยกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานประกันสังคมก็มาให้บริการเคลื่อนที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยให้ความรู้ในการดูแลป้องกันจากโรคโควิด-19 ส่วนภาคเอกชนคือบริษัท Professional Laboratory Management จำกัดและนักศึกษาวปอรุ่น62ได้สนับสนุนรถบริการตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่2คันทางนี้หากชุมชนและประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโควิด-19 สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม1300บริการฟรี24ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์กันค่ะที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่เข้ามาคลี่คลายหลายปัญหาให้กับกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยเฉพาะที่นี่ถือว่าเป็นชุมชนเปราะบางอีกชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนริมทางรถไฟแล้วก็ชุมชนใต้ทางด่วนบริเวณคลองเตยนะครับซึ่งมีกระทรวงพม.โดยรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์เป็นแม่งานใหญ่ในการนำคณะมาแล้วก็มีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์ที่จะนำร้านธงฟ้าราคาประหยัดมาให้บริการประชาชนมีอธิบดีกรมอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขมาช่วยดูแลเรื่องสุขภาพมีตัวแทนนักศึกษาวป.62ที่มาช่วยบริการตรวจสุขภาพฟรีแล้วก็มีกรมจัดหางานโดยกระทรวงแรงงานเข้ามาช่วยคลี่คลายในเรื่องของปัญหาการว่างงานในช่วงวิกฤตโควิดนะครับรวมทั้งในส่วนของพม.ก็จะเข้ามาคลี่คลายในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งก็ประสบปัญหาที่มีความต่อเนื่องมาแต่ว่าโดยนโยบายของพม.เนี่ยถัดจากนี้ไปก็จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเข้าไปช่วยสร้างที่อยู่อาศัยบ้านเช่าราคาถูกที่จะมาให้บริการซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับชุมชนเปราะบางในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
นะครับอันนี้ก็คือความร่วมมือด้วยการรวมทั้งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยก็นำเข้ากล่องมาแล้วก็นำแว่นตามาช่วยกับผู้สูงอายุอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกกระทรวงที่เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือในการคลี่คลายปัญหาส่วนในภาพรวมของรัฐบาลในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเปราะบางอย่างน้อยที่สุดประการที่1ก็คือโดยศูนย์โควิดแห่งชาตินะครับหรือสบคก็ได้มีมติในการที่จะเห็นชอบในการช่วยเรื่องเงินเยียวยาคนละ1,000 บาทเป็นเวลา3 เดือนต่อเนื่องสำหรับกลุ่มเปราะบางโดยได้ให้ความเห็นชอบในหลักการประมาณ13ล้านคนทั่วทั้งประเทศนะครับกลุ่มเปราะบางที่ว่าก็ประกอบด้วยผู้สูงอายุประกอบด้วยผู้พิการแล้วก็เด็กเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการแห่งชาติที่ผมเป็นประธานและรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์เป็นรองประธานเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติไปแล้ว4 เรื่องเพื่อช่วยเหลือผู้พิการประการที่1ก็คือในเรื่องของการช่วยเงินเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้พิการรายละ 1,000 บาทนะครับจำนวน2ล้านคนโดยประมาณอันที่2ก็คือในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการให้เงินกู้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์แล้วไม่มีดอกเบี้ยรายละ 10,000 บาทนะครับสามารถผ่อนชำระได้เป็นเวลาถึง5ปีนะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของการที่จะให้การช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องของเพิ่มเบี้ยยังชีพจากเดือนละ800เป็นเดือนละ 1,000 บาทสำหรับผู้พิการที่มีทะเบียนจำนวน1ล้านคนโดยประมาณล้านกว่าคนแล้วก็ขณะเดียวกันผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีนะครับก็จะได้รับเบี้ยยังชีพจาก800เป็น 1,000 เหมือนกันประมาณ 110,000 คนโดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ได้ดำเนินการไปนะครับค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะคะกับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็พม.เองนะคะที่มีการลงพื้นที่ไปดูแลสำหรับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเองหรือแม้แต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะซึ่งที่ลงไปเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือเขตคลองเตยนั่นเองนะคะก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ไปแจกข้าวกล่องนะคะมีการมอบรถเข็นให้กับผู้พิการด้วยรวมไปถึงผู้สูงอายุแล้วก็มีการมอบเป็นถุงยางชีพด้วยเพื่อที่อย่างน้อยเองก็เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าจากโควิด-19 เองเนี่ยบางครอบครัวเองปกติเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้เองเนี่ยเจอโควิด-19 อีกก็อาจที่จะทำให้รายได้เขาลดน้อยลงหรือแม้แต่บางคนก็ตกงานด้วยนะคะดังนั้นแล้วทั้งพม.ทั้งพาณิชย์เองเขาก็เตรียมที่จะหามาตรการในการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะระยะสั้นเองก็จะมีการลงไปสำรวจเนี่ยแหละค่ะว่ามีผู้ได้รับผลกระทบอยู่จำนวนกี่ครัวเรือนนะคะในแต่ละชุมชนแล้วก็ในระยะกลางเองเนี่ยก็จะมีการลงไปช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือในส่วนของการแจกคูปองอาหารเพราะว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญเลยสำหรับกลุ่มเปราะบางที่บางทีเองเขาไม่มีรายได้ก็ไม่มีเงินไปซื้ออาหารก็ได้เตรียมมาตรการนี้ไว้นะคะส่วนอีกหนึ่งมาตรการก็คือในมาตรการระยะยาวเองก็จะมีการลงไปติดตั้งในส่วนของระบบกองทุนข้าวสารอาหารแห้งให้ด้วยนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าก็เป็นการช่วยมาช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้เอาง่ายๆว่าปัญหาก็คือจะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าตกหล่นหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในการดูแลหรือเข้าถึงสิทธิ์การช่วยเหลือคือได้ถามว่าคุณเป็นผู้ด้อยโอกาสก็มีมาตรการลงมาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอยู่แล้วแต่มันจะมีคนที่แบบตกหล่นนะคะลงมาอีกเยอะเลยทีเดียวก็จะพยายามบรรเทาให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวส่งต่อท่านผู้ชมไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารกันต่อพักสักครู่ค่ะThank you.